สวัสดีครับนี่คือรายการ FK Caching นะครับผมวันนี้จะมาสอนใส่สูตร Emulator นะฮะตัวนี้ครับ Game Boy นะครับผมให้เรามาเลือกที่เปิดเกมก่อนเปิดเกมอะไรก็ได้ฮะเพราะว่ามันวิธีการใส่สูตรเนี่ยมันเหมือนกันเลยนะครับเข้ามาที่ Chat List ครับโอเคเราจะมาดูกันก่อนนะครับว่าสูตรมันแบ่งเป็นกี่ประเภทนะครับผมสูตรเนี่ยแบ่งเป็น3ประเภทก็คือโค้ดเบรกเกอร์แล้วก็เกมชาร์กแอคชั่นรีเพย์โอเคเกมชาร์กแอคชั่นรีเพย์สำหรับทีเนี้ยเรามาดูกันที่เกมชาร์กก็จะเป็นพวกนี้ครับเป็นพวกไฟล์ยึกเป็นเลขเหี้ยอะไรไม่รู้นะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะเลขสลับกับตัวอักษรนะครับมันก็เลยดูยุ่งยากไปหน่อยไม่แนะนำให้ใช้นะครับในการใส่สูตรต่างๆแต่ว่าถ้าจำเป็นจริงๆก็ใช้ไปเถอะครับโอเคก็ให้เรามาใส่ในช่องโค้ดนะครับสามารถก๊อปใส่ไปได้เลยนะครับโอเคแล้ว description เนี่ยเราจะพิมพ์อะไรก็ได้นะครับแบบว่าก่อนลืมเงี้ยอ่ะพิมพ์ไป SDA หาแล้วก็พิมพ์ไปนะครับผมทีนี้ครับโค้ดเบรกเกอร์ครับวิธีการเหมือนกันเลยครับแต่ที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะฮะบอกไปเหมือนเกมชาร์กครับทีนี้ครับเรามาดูจุดสำคัญกันครับจุดสำคัญก็คือสูตร Action Replay ครับมันจะยุ่งยากนะครับ Action Replay ให้เรามาดูที่เชดครับอันแรกเนี่ยให้เราใส่เลขที่มันอยู่ข้างหน้านะครับ0ส่วนช่องกลางเนี่ยให้เราใส่ที่มันอยู่ข้างหลังเสร็จทีนี้ให้เรามาดูตรงบิตครับมันจะแบ่งเป็น3ตัวนะครับก็คือ32บิตกับ16บิตแล้วก็8บิตถ้าเลขข้างหลังของ Action Replay มี8ตัวไม่ใช่เลือกที่8นะครับให้เรามาเลือก32บิตครับให้มาเลือกที่32บิตแต่ว่าถ้ามี4ตัวให้เรามาเลือกที่16บิตและถ้ามี2ตัวให้เรามาเลือกที่8บิตครับส่วนการดูว่าสูตรไหนเป็นสูตรไหนนะฮะโค้ดเบรกเกอร์เนี่ยจะนำขึ้นต้นด้วย3200หรือ8200นะครับส่วนเก็บชาร์กครับดูไม่ยากครับมันจะเป็นเลขผสมกับตัวอักษรนะฮะส่วน Action Replay ครับเป็น0200ขึ้นหน้าเสมอครับเสมอป่าววะเสมอไหมเสมอครับมันจะขึ้นด้วย0200เสมอนะฮะโอเคครับแล้วก็นะฮะคลิปวิธีใส่สูตรของ Emulator Game Boy นะครับก็ต้องจบไปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ